ะเป็นการป้ายยาอายแชโดว์กิตเตอร์นะคะของเมเลสกาค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เขาบอกว่ากิตเตอร์วิ่งตาแตกมากเลยค่ะชื่อรุ่นว่าเมเลสกาเพลพิกเมนต์อายแชโดว์ค่ะเป็นตัวที่ยืนหนึ่งเรื่องความวิ่งเลยนะคะตัวเนื้อพิกเมนต์ชัดเนื้อแน่นติดทนค่ะเนื้อกิตเตอร์จะมีความละเอียดมากๆนะคะเวลาทาลงไปจะไม่รู้สึกถึงความสากของกิตเตอร์เลยค่ะราคาตัวนี้ก็อยู่ที่450บาทนะตอนนี้มีทั้งหมด10เฉดสีนะคะมาดู5สีตัวเก่าของเขากันก่อนว่ามีสีอะไรบ้างนะมาเริ่มกันด้วยสีแรกนะคะสีนี้ชื่อสีว่า Snow Flake ค่ะสีนี้นะคะจะมีเนื้อสีประกายสีขาวเหมือนเกล็ดหิมะค่ะเป็นอายแชโดว์ที่มีเนื้อนุ่มมากเลยค่ะทุกคนเป็นกิตเตอร์ที่สีชัดติดทนมากนะคะปาดครั้งเดียวอยู่เลยสีนี้ดีงามมากนะคะเป็นสีที่สามารถแมทได้ทุกลุคค่ะเวลาโดนไฟนะคะมีประกายระยิบระยับสุดเลยค่ะทุกคนตัวนี้จะเป็นสีที่เล่นไฟมากๆเลยนะคะสมกับชื่อสี Snow Flake เลยค่ะต่อไปนะคะสีที่2ค่ะสีนี้นะคะชื่อสีว่า Sugar Light ค่ะตัวเนื้อสีอายแชโดว์นะคะจะเป็นสีน้ำตาลทองค่ะสี Sugar Light สีนี้นะคะให้ความรู้สึกมีเสน่ห์น่าค้นหานะเป็นสีที่แมทเข้าได้กับทุกลุคเหมือนกันเลยนะคะจะสวยหวานหรือเซ็กซี่สีนี้ก็เอาอยู่ค่ะด้วยความที่น้องเขาเป็นเนื้อกิตเตอร์สีน้ำตาลทองนะคะเวลาทาลงไปบนเปลือกตาเขาก็จะมีความเป็นประกายเหลือบทองเล็กๆนะคะเวลาโดนไฟก็จะสวยไปอีกแบบค่ะสีนี้หลอดว่าเหมาะสำหรับคนที่แต่งตาไม่เป็นนะคะเพราะว่าสีนี้ปาดครั้งเดียวคือเอาอยู่เลยแค่นิดเดียวก็คือแต่งตาออกมาได้สวยแล้วนะคะไม่ต้องแต่งเยอะเลยค่ะมาต่อกันด้วยสีที่3ค่ะตัวนี้จะเป็นกิตเตอร์ชื่อสีว่าเชอร์รี่เรดนะคะตัวเนื้อสีกิตเตอร์จะเป็นสีชมพูแดงค่ะเป็นกิตเตอร์ที่โทนสีน่ารักมากเลยค่ะหวานกรุบมากเลยทุกคนสีนี้นะคะเวลาทาลงไปบนเปลือกตานะตัวประกายกิตเตอร์นะคะจะเป็นสีเงินค่ะเขาจะเพิ่มประกายวิงให้กับดวงตาของเราได้ดีมากใครที่ชอบโทนชมพูแดงนะคะแนะนำสีเชอร์รี่เรดเลยค่ะสีนี้เลิศมากค่ะทุกคนเป็นสีที่ทาแล้วได้ลุคที่ดูเซ็กซี่มีเสน่ห์ค่ะแต่ในความเซ็กซี่นะคะก็ยังมีความแบ๊วกรุบอยู่เหมือนกันนะทุกคนเป็นสีที่ควรมีติดบ้านไว้เลยนะคะสำหรับสีเชอร์รี่เรดสีนี้มาต่อกันด้วยสีที่4ค่ะสีแอมเบอร์บาวค่ะสีนี้นะคะจะเป็นกิตเตอร์เนื้อสีน้ำตาลอมส้มค่ะสีแอมเบอร์บาวนะคะเนื้อสีน้ำตาลอมส้มเขาจะมีประกายกิตเตอร์สีทองค่ะเมื่อทาลงไปนะคะจะให้ลุคแกมลงตัวแบบคลาสสิกนะคะทุกคนด้วยความที่เนื้อกิตเตอร์นะคะมีความเป็นสีน้ำตาลอมส้มทาไปแล้วจะให้ความรู้สึกหรูหราค่ะเหมาะกับลุคไปงานกลางคืนมากเลยนะคะกับสีแอมเบอร์บราวน์สีนี้สีต่อไปค่ะสีที่5สีชายนี่พิงค่ะสีนี้นะคะเนื้ออายแชโดว์จะมีสีชมพูอ่อนออกน้ำตาลนิดๆนะคะด้วยความที่เป็นสีประมาณนี้เวลาทานะคะจะให้ลุคที่ดูเป็นสาวหวานแบบเนเชอรัลธรรมชาติค่ะใครที่ชอบโทนสีไม่เข้มจนเกินไปนะคะแนะนำสีชายนี่พิงสีนี้เลยค่ะสวยละมุนธรรมชาติมากเลยนะคะทุกคนสีนี้หลอดว่าเป็นโทนที่สามารถแต่งได้ทุกวันนะคะเพราะว่าเนื้อสีของเขาไม่เข้มแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปค่ะเหมาะสำหรับวัน everyday look ทั่วไปได้เลยนะคะทุกคนมาต่อด้วย5สีใหม่ของเขาที่เพิ่งออกมาไม่นานมานี้นะคะโทนสีที่ออกมาใหม่นะคะก็สวยมากเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่สีที่6ก่อนเลยนะคะสีนี้นะคะชื่อสี Butter Pearl ค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้ออายแชโดว์ที่มีสีชมพูอ่อนนะคะสีนี้คือหวานมากๆเลยค่ะทุกคนแต่เวลาทาไปแล้วนะคะเขาจะมีประกายสีชมพูนิดๆ นะคะตัวกิตเตอร์ก็จะมีความเป็นประกายสีเงินค่ะเป็นโทนสีที่ดูละมุนตุ้นและก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะสีนี้เมื่อทาลงไปบนเปลือกตานะคะจะเห็นว่าเปลือกตาดูสว่างขึ้นแต่สีนะคะก็ยังออกชมพูนิดๆอยู่ค่ะ
ด้วยความที่เขาเป็นกิตเตอร์นะคะเวลาทาลงไปกิตเตอร์ก็คือจะวิ่งสุดไปเลยนะทุกคนสีนี้หลอดว่าเหมาะสำหรับ everyday look ทั่วไปนะคะเพราะว่าโทนสีเป็นโทนสีอ่อนค่ะสามารถแต่งตาได้ทุกวันเลยทาแล้วตาดูหวานละมุนขึ้นมากเลยนะคะสีที่7นะคะสีไลแลคพัมค่ะสีนี้นะคะจะเป็นสีโทนม่วงตุ่นค่ะสีม่วงอมน้ำตาลนั่นเองที่เห็นปกคลิปนะคะก็เป็นสีนี้ค่ะด้วยความที่สีนี้นะคะเป็นโทนม่วงตอนแรกหลอดก็คิดว่ามันจะดูน่ากลัวใช่ไหมแต่พอทาออกมาแล้วนะคะไม่ได้ดูน่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะเป็นสีที่หลอดชอบมากๆเลยนะคะทุกคนสีนี้ดีงามมากจริงๆไลแลคพัมสีนี้นะคะเมื่อทาลงไปจะเห็นประกายกลิตเตอร์ที่เป็นสีเงินค่ะด้วยความที่เป็นโทนม่วงเมื่อทาลงไปบนเปลือกตาจะเพิ่มเสน่ห์หน้าคนหานะคะเวลาทาไปแล้วตาของเราจะไม่ได้ดูน่ากลัวเลยค่ะจะมีความเซ็กซี่เล็กๆน่ารักหน่อยๆนะคะเป็นโทนสีโทนที่หน้าตำเลยนะคะทุกคนมาต่อด้วยสีที่8ค่ะสีนี้นะคะจะชื่อสีว่า Moonstone Gold เนื้อสีนะคะจะเป็นสีส้มออกทองค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นกลิตเตอร์ที่มีสีประกายเป็นสีทองนั่นเองค่ะสีนี้นะคะเป็นสีที่เรียบหรูแล้วก็ดูแพงมากค่ะโทนสีเนี้ยสามารถเข้าได้กับทุกสีผิวเข้าได้กับทุกลุคทุกสไตล์เลยนะคะด้วยความที่เป็นโทนสีทองนะคะเวลาแต่งตาไปงานกลางคืนโดยใช้สีเนี้ยคือจึ้งมากเลยค่ะทุกคนเวลาโดนไฟนะคะตัวกลิตเตอร์ก็จะเล่นแสงวิบวับเพิ่มความวิ่งให้กับดวงตาค่ะเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับดวงตาของเรานะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะโทนสีนี้สามารถแต่งเป็นแบบ everyday look ได้นะคะไม่ต้องแต่งตาเยอะเลยค่ะแค่ปาดอายแชโดว์ตัวนี้ตัวเดียวดวงตาก็ดูมีมิติมากขึ้นแล้วนะคะทุกคนสีที่9ค่ะสีโกโก้คอปเปอร์นะคะสีนี้จะเป็นสีน้ำตาลทองแดงค่ะด้วยความที่เป็นสีน้ำตาลประมาณนี้นะคะเมื่อทาลงไปบนผิวนะสีที่ได้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลอิฐนะคะทุกคนใครชอบอายแชโดว์ที่เป็นสีโทนเข้มๆนะคะตัวนี้ก็แนะนำค่ะเพราะว่าเวลาทาลงไปนะคะและแต่งตาแบบสายฝอนะสีนี้คือจึ้งสวยแล้วก็ดูเซ็กซี่เฉียวคมมากเลยนะคะสีน้ำตาลแบบนี้นะคะสามารถเอามาแต่งตาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นลุคสายฝอหรือสายเกาก็สามารถแต่งได้หมดค่ะตัวเนื้อตัวนี้บอกเลยว่าเกี่ยงง่ายมากเลยนะคะทุกคนและสีก็ชัดมากด้วยค่ะขนาดแค่ปาดครั้งเดียวนะคะมาต่อด้วยสีที่10นะคะสีนี้จะชื่อสีว่า Midnight Indigo นะคะเนื้อสีของอายแชโดว์นะคะตัวเนื้อสีเนี่ยจะเป็นสีเทาอมน้ำตาลค่ะสีนี้คือจึ้งมากดีงามมากเลยค่ะทุกคนด้วยความที่เป็นอายแชโดว์สีเข้มนะคะสีเลยดูน่ากลัวแต่พอทาแล้วนะคะสีเนี่ยจะออกเป็นสีเทาอมน้ำตาลนะคะทุกคนทาไปแล้วนะคะตาของเราจะดูเซ็กซี่มากๆค่ะยิ่งตัวกลิตเตอร์เวลาโดนไฟยิ่งสวยเลยค่ะเพราะว่าตัวกลิตเตอร์เนี่ยมีทั้งสีม่วงสีทองแล้วก็สีเงินนะคะเวลาโดนไฟคือสวยจึ้งอลังการมากค่ะกับสีนี้นะคะเป็นอายแชโดว์อีกตัวนะคะที่เราชอบเลยค่ะเพราะว่าแต่งแล้วตาดูคมและยิ่งแต่งแบบสมูคกี้อายนะคะยิ่งสวยเลยสวยฟาดมากค่ะกับสี Midnight Indigo สีนี้นะคะใครที่เบื่อกับโทนสีเดิมๆแนะนำสี Midnight Indigo เลยนะคะทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการป้ายยาเมเลสกาเพิร์ลพิกเมนต์อายแชโดว์ทั้ง17สีค่ะชอบสีไหนกันบ้างคะขอบอกไว้ก่อนว่าเห็นตลับเล็กๆแบบนี้นะคะใช้ได้นานแล้วก็พกพาสะดวกมากเลยค่ะส่วนตัวที่ชอบนะคะหลอดจะชอบสี Snow Flake ค่ะสีนี้นะคะจะเป็นสีที่มีความระยิบระยับสุดแล้วนะคะอีกตัวที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือสีที่7ค่ะไลแลคพัมค่ะสีโทนม่วงตุ่นนะคะเป็นสีที่ทาง่ายแมตต์ได้กับทุกลุคเลยค่ะเป็นสีที่สวยจริงๆกับสีที่7นะคะสีที่ชอบสีสุดท้ายนะคะก็คือสี Midnight Indigo ค่ะสีนี้คืออย่างที่บอกคือจึ้งมากจริงๆทาแล้วสวยนะคะไม่ต้องทาแบบสมูคกี้อายก็สวยอะค่ะทุกคนแต่งตาไม่เยอะก็ดูแพงได้